เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะข้อ22เขายังถามเหมือนเดิมเนาะก็คือข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ก็คือเขียนเพื่ออะไรนั่นเองเราต้องถามตัวเองเนาะเวลาอ่านคือเขาเขียนเพื่ออะไรเพื่อสื่ออะไรออกมาเนาะเขาพูดว่าจากการศึกษาเกี่ยวกับรูปลักษณะขนาดและคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกจากบริษัทต่างๆที่ผลิตจากต่างประเทศที่นิยมใช้รักษาผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหลายแห่งทำให้มีความเชื่อมั่นว่าวิศวกรไทยมีความสามารถพอที่จะผลิตเครื่องมือแพทย์ศัลยกรรมกระดูกให้มีคุณภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศและยังสามารถผลิตให้มีรูปร่างลักษณะและขนาดเหมาะสมกับอวัยวะของผู้ป่วยมากกว่าทีนี้มาดู choice 1. เสนอให้คนไทยผลิตเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกเอง 2.ชี้ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือแพทย์ของไทยและของต่างประเทศ 3. ต่อต้านการซื้อเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกที่นำเข้าจากต่างประเทศ 4. แนะนำให้ผู้ป่วยใช้เครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกที่ผลิตจากต่างประเทศ 5. อธิบายศักยภาพของวิศวกรไทยในการสร้างเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกทีนี้กลับมาดูที่บทความมาเริ่มกันเขาพูดว่าจากการศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะขนาดและคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกจากบริษัทต่างๆที่ผลิตจากต่างประเทศถูกไหมที่นิยมใช้รักษาผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหลายแห่งก็คือจากการที่อาจจะมีการศึกษาถูกไหมมันมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะขนาดคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ตรงเนี้ยของต่างประเทศถูกไหมทำให้การศึกษาเนี้ยทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าวิศวกรไทยเนี่ยมีความสามารถพอที่จะผลิตเครื่องมือแพทย์นี้เองเห็นปะให้มีคุณภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศก็คือเครื่องมือจากต่างประเทศนั่นเองและยังสามารถผลิตให้รูปร่างลักษณะเนี่ยและขนาดเหมาะกับอวัยวะเหมาะกับตัวอวัยวะของผู้ป่วยมากกว่าเขาเขียนมาอย่างนี้เพื่ออะไรลูกเขาต้องการสื่อว่าอะไรเขาต้องการสื่อว่าคนไทยเนี่ยหรือวิศวกรไทยเนี่ยก็สามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ได้เองถูกปะโอเคปะเนี่ยให้มีคุณภาพทัดเทียมสามารถผลิตให้มีคุณภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเรามาดู choice 1. เสนอให้คนไทยผลิตเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกเองมีความเป็นไปได้เพราะว่าเขาพูดมาว่าคนไทยเนี่ยก็สามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ได้เองถูกไหมเก็บไว้ก่อน 2. ชี้ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือแพทย์ของไทยและของต่างประเทศในข้อความข้างบนเนาะไม่มีส่วนไหนเลยที่พูดถึงว่ามันแตกต่างกันยังไงมันแค่พูดว่าคนไทยเนี่ยจากการศึกษาเครื่องมือทางแพทย์เครื่องมือแพทย์เนี่ยแล้วของต่างประเทศแล้วพบว่าคนไทยเนี่ยก็มีความสามารถที่จะผลิตให้มันทัดเทียมได้ไม่ได้บอกมันต่างกันยังไงถูกปะไม่เกี่ยว 3. ต่อต้านการซื้อเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกที่นำเข้าจากต่างประเทศคือการที่เขาพูดว่าคนไทยเนี่ยสามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ได้เองถูกไหมมีความสามารถพอที่สามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ได้เองแต่เจตนาเขาไม่ได้ต่อต้านนะ โอเคป่ะเจตนาเขาไม่ได้แบบว่าเอ็นเอียงไปด้านต่อต้านไม่ได้เอ็นเอียงไปด้านลบว่าเนี่ยผลิตได้เองไม่ต้องไปซื้อหรอกต่อต้านอะไรเงี้ยไม่ใช่โอเคป่ะ 4. แนะนำให้ผู้ป่วยใช้เครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกที่ผลิตจากต่างประเทศอันนี้เขาไม่ได้แนะนำผู้ป่วยนะเขาเขียนตรงนี้ออกมาเพื่อเป็นการสื่อว่าคนไทยอ่ะสามารถวิศวกรไทยเนี่ยสามารถผลิตได้เองโอเคป่ะสามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ได้เองไม่เกี่ยวกับผู้ป่วย 5. อธิบายศักยภาพของวิศวกรไทยในการสร้างเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกคือเขาบอกว่าวิศวกรไทยเนี่ยมีความสามารถพอที่จะผลิตเครื่องมือแพทย์ศัลยกรรมกระดูกเองแต่เขาบอกว่าวิศวกรไทยเนี่ยมีศักยภาพมากพอเป็นการบอกเราว่ามีศักยภาพมากพอแต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามีศักยภาพยังไงเพราะตรงนี้คืออธิบายถูกปะซึ่งไม่มีส่วนไหนเลยที่อธิบายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบไม่ได้กลับไปที่ข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตอบว่าเสนอให้คนไทยผลิตเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกเองเพราะเขาพูดว่าคนไทยเนี่ยสามารถจากการศึกษาแล้วจากการศึกษาลักษณะรูปร่างคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ต่างประเทศแล้วมันทำให้เรามั่นใจได้ว่าคนไทยสามารถผลิตของเราใช้เองได้โอเคไหมเราเลยต้องตอบชอยข้อหนึ่งว่าจุดประสงค์ของเขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเสนอให้คนไทยผลิตเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกเองเพราะเขาพูดว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถพอลูกวิศวกรไทยเนี่ยมีความสามารถพอที่จะผลิตเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกได้เองเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อหนึ่งนะโอเคนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ